ชีสค่ะชิชโนแค่สุนทรค่ะขออนุญาตแทนตัวเองว่าชีสนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้มาถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการทำคอร์สออนไลน์อย่างไรหรือสอนคอร์สอย่างออนไลน์อย่างไรให้โดนใจผู้เรียนนะคะอันดับแรกชีสขอแนะนำประวัติของตัวเองสักเล็กน้อยค่ะชีสเป็นนักเรียนทุนกอพอนะคะปัจจุบันทำงานอยู่ที่สำนักงานสารธรรมนูญเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ค่ะชีสจบปริญญาเอกด้าน Computational Intelligence and System Science จากโตเกียว Institute of Technology ค่ะสิ่งที่ชีสจะ cover ในวันนี้นะคะก็จะเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็เทรนด์ของออนไลน์คอร์สนะคะต่อด้วยการจัดเตรียมคอนเทนต์ของออนไลน์คอร์สอย่างไรแล้วก็ดีไซน์พรีเซนเทชันหรือแมทเทอเรียลยังไงให้มีความน่าสนใจแล้วก็เข้าถึงผู้เรียนได้มากที่สุดนะคะรวมทั้งในภาพรวมแล้วก็ในแต่ element ของใน presentation นะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยคำแนะนำสำหรับผู้สอนเป็นทริคกับทริปที่จะทำให้เราเข้าไปอยู่ในใจของผู้เรียนได้ค่ะเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็เทรนด์ของออนไลน์คอร์สกันนะคะเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการระบาดของโควิด-19 นะคะซึ่งเราจะต้องทำการที่มีโซเชียลดิสเทนซิ่งทำให้เราทุกคนเนี่ยจะต้องปรับการเรียนจากการเรียนในห้องเรียนไปสู่การเรียนในออนไลน์ทั้งหมดจะทำให้ยอดการเรียนออนไลน์เนี่ยสูงขึ้นเป็นประวัติการเลยค่ะจนได้เรียกว่าเป็น new normal ของการเรียนการสอนของไทยหรือของทั่วโลกเลยก็ได้ค่ะซึ่งสังเกตได้ว่าจากทุกโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็จะได้ shift จากการเรียนในห้องเรียนเป็นการเรียนแบบ e-learning, tele-learning หรือว่า distance learning กันหมดเลยซึ่งเราสามารถจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนไม่จำเป็นต้องเรียนพร้อมกับคนอื่นก็ได้แล้วก็สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ค่ะซึ่งการเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยจะมีเรียนได้ทั้งจากทีวี PC โน้ตบุ๊กหรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนซึ่งมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถจะเรียนทั้งมีการเรียนการสอนแบบฟรีจ่ายเป็นรายคอร์สจ่ายเป็นรายเดือนหรือว่าจ่ายเป็นรายปีก็มีค่ะแล้วบาง organization หรือว่าออนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะมีการให้ certificate หลังจากการเรียนคอร์สนั้นจบไปแล้วด้วยหรือแม้กระทั่งบางมหาลัยเองเนี่ยก็จะมีให้ degree เลยนะคะซึ่งชีสเชื่อว่าถ้าสมมติว่าวิกฤตการณ์ของโควิด-19 เนี่ยมันจบไปแล้วแต่ว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยก็ยังจะเป็น new normal ของเราต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สอนเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มพูนทักษะใหม่ขึ้นมานั่นก็คือการสร้างออนไลน์คอร์สขึ้นอย่างไรให้อยู่ในใจของผู้เรียนนะคะซึ่งวันนี้ชีสจะมาเปิดสมุดเคล็ดลับความสำเร็จแล้วก็ทริคกับทิปที่จะสามารถทำออนไลน์คอร์สยังไงให้ทุกท่านเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสนใจคอร์สของเราก็คือคอนเทนต์ค่ะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ชี้ชะตาเราเลยนะคะว่าคอร์สของเราจะรุ่งหรือร่วงไปดูกันค่ะว่าเราต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรกันบ้างขั้นแรกในการที่จะเตรียมคอนเทนต์เลยแล้วก็คือเราต้องหาสปอตไลท์ของเราให้เจอที่ที่เราจะไปยืนให้เจอค่ะซึ่งเราต้องคิดว่าเรามีความรู้ความสามารถอะไรที่กำลังฮิตกำลังอินเทรนด์หรือว่าเป็นที่สนใจในหมู่มากนะคะหรือว่ามีท็อปิกอะไรบ้างที่เราสามารถจะอธิบายหรือถ่ายทอดท็อปิกที่มันยากๆให้มันดูง่ายได้ซึ่งการที่เราได้หัวข้อที่ดีเนี่ยน่าสนใจหรือก็เป็นที่ต้องการของมาร์เก็ตเนี่ยจะช่วยให้คอร์สของเราเนี่ยไปอยู่ในสปอตไลท์ที่เราคาดหวังได้อย่างแท้จริงค่ะหาท็อปิกที่อยู่ในสปอตไลท์ได้แล้วต่อไปเราก็ต้องเข้าใจทาร์เก็ตกรุ๊ปของเราค่ะซึ่งเราต้องแพลนว่าเราต้องการจะสอนใครใครเป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปของเราอย่างแล้วเราต้องดีไซน์คอร์สของเราเนี่ยให้ไปตามสกิลของทาร์เก็ตกรุ๊ปของเราด้วยอย่างเช่นถ้าทาร์เก็ตกรุ๊ปของเราเป็นนิวบี้เราก็ต้องเริ่มจาก0เลยเริ่มจาก0แล้วก็ไม่ทำเนื้อหาให้มันคอมเพล็กซ์เกินไปนะคะหรือว่าถ้าจะเป็นแอดวานซ์ท็อปิกก็จะเหมาะสำหรับสกิลเลอร์เนอร์ที่เขามีความรู้ความสามารถอยู่ประมาณนึงแล้วซึ่งเรื่องพวกนี้ค่ะเราต้องคิดลงก่อนที่จะลงมือทำคอนเทนต์ของเราไว้เลยนะคะเรื่องถัดไปที่จะต้องคำนึงถึงเวลาการทำคอนเทนต์ก็คือเมธอดในการนำเสนอค่ะทุกท่านก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าสิ่งสำคัญในการสอนเนี่ยคือการถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทำยังไงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดนะคะและแถมยังต้องดึงดูดผู้เรียนให้อยู่กับเราอีกเพราะฉะนั้นแผนวิธีการสอนเนี่ยก็ต้องมีอยู่ในหัวแล้วค่ะว่าเราจะไปในทิศทางใดซึ่งเมธอดทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด3วิธีใหญ่ๆนะคะวิธีแรกก็คือ small wins หรือ quick wins นั่นเองวิธีนี้เหมาะกับสำหรับคอร์สที่
มีความง่ายหน่อยไม่ซับซ้อนมากมีระยะเวลาการสอนไม่นานเรียนจบแล้วรู้เรื่องเลยเห็นผลลัพธ์เลยทำให้ผู้เรียนเนี่ยรู้สึกว่ามันจับต้องได้แล้วก็ tangible นะคะทำให้เวลาเรา เรียนเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามี motivation ในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่อๆไปวิธีนี้เหมือนกันเก็บ quest ในเกมพอเราได้ทำตามแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลถึงความสำเร็จแล้วมีแรงจูงใจในการก้าวไปสู่ quest ที่ยากขึ้นนะคะวิธีที่2ก็คือ scaffolding วิธีนี้จะเป็นการสอนแบบ layer by layer นะคะให้ผู้เรียนเนี่ยเกณฑ์ประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเริ่มจากคอนเซปต์ที่ง่ายแล้วก็หรือสิ่งที่ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆเพิ่มข้อมูลที่มันลิงก์ไปในเรื่องที่หัวข้อที่คอมเพล็กซ์ขึ้นแล้วก็เป็นการช่วยให้ผู้เรียนเนี่ย develop ความรู้ได้เร็วขึ้นด้วยค่ะวิธีนี้จะเหมาะสำหรับเนื้อหาที่มีความยาวแล้วก็มีความยากแล้วก็มีบริบทในการเรียนรู้เนี่ยมากนะคะวิธีสุดท้ายก็คือ active learning ค่ะวิธีนี้นะคะจะเหมาะสำหรับการเรียนการสอนที่จะต้องลงมือทำจริงๆค่ะเพราะมันเป็นการ learning by doing นั่นเองวิธีการสอนนี้จะเป็นการสอนแบบ interactive มากที่สุดเพราะมันจะไม่ใช่สอนแค่ตามเนื้อหาละมันจะมีทั้ง example มี quiz หรือว่ามี assignment เนี่ยต้องให้นักเรียนทำตามนะคะซึ่งมันจะเป็นการเปลี่ยนจากผู้เรียนที่เป็น passive ก็คือนั่งฟังอย่างเดียวกลายเป็น active ก็คือเขาต้องลองทำตามไปพร้อมๆกับเราด้วยซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ผู้สอนเนี่ยมีความเหนื่อยนิดนึงค่ะเพราะว่าต้องเตรียมคอนเทนต์ให้มีความอินเทอร์แอคทีฟแล้วก็มีความยุ่งยากกว่าวิธีอื่นๆแต่ว่าเราจะได้ที่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือมีเอนเกจเมนต์มากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิผลในการเรียนมากที่สุดค่ะทริคต่อไปในการทำคอนเทนต์ให้ดึงดูดผู้เรียนนะคะก็คือการหารีซอร์สหรือการเตรียมคอนเทนต์ให้หลากหลายค่ะก่อนที่จะเริ่มทำคอร์สเนี่ยเราก็คงมีอยู่ในใจแล้วว่าโครงร่างของคอร์สของเราเนี่ยจะสอนท็อปิกประมาณนี้แต่พอเราได้โครงร่างเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยไป explore ว่าในที่มี available อยู่แล้วเนี่ยเขาสอนอะไรไปแล้วบ้างมีท็อปิกอะไรที่มันน่าสนใจที่มันควรจะเติมในคอนเทนต์ของเราหรือว่า เรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ในตลาดแล้วเนี่ยค่ะว่าอะไรที่มันเหมาะสมที่จะเติมกับเราไหมเพราะว่าสิ่งที่เรารู้ในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ absolute answer เสมอไปแล้วซึ่งเราควรจะต้องอัปเดตให้มันข้อมูลหรือว่า resource ที่ใหม่ล่าสุดนะคะเพราะว่าเราจะต้องเปิดหูเปิดตาตัวเองให้กว้างก่อนที่จะนำมาสู่คอนเทนต์ของเราแล้วเราจะได้คอนเทนต์ที่ทันสมัยแล้วก็ครบถ้วนค่ะโดยส่วนตัวแล้วชิดคิดว่าในบางเคสเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์เสมอไปเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่คนก่อนๆทำมาแล้วได้ค่ะแล้วเราสามารถ work on top จากอันนั้นแล้วก็ add on สิ่งใหม่ๆเข้าไปเราจะได้คอนเทนต์ที่มีความ complete มากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเป็นเรื่องของความกระชับแล้วก็ความเป็นรูปธรรมของเนื้อหานะคะชี้คิดว่าเวลาสอนเนี่ยเราทุกคนก็คงอยากให้หมดให้เยอะให้ทุกดีเทลถูกไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะรับสิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปได้ทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นเราต้องคัดสิ่งที่มันเป็นจำเป็นสิ่งที่เป็นคอหลักของวิชานั้นๆหรือว่าเนื้อหานั้นๆมาให้ผู้เรียนเลยค่ะให้เขาเข้าใจคอให้ได้ก่อนแล้วส่วน extra information หรือว่าอะไรที่มันเป็น special topic เราค่อยเอาไปใส่ใน appendix ที่หลังหรือว่าเป็น special course ไปเลยซึ่งสรุปก็คือเราไม่ควรจะโยนดีเทลทั้งหมดตุ้มลงไปในหนึ่งคอร์สค่ะเพราะมันจะทำให้คนเรียนขวัญหนีดีฟอร์หนีเราไปก่อนเลยนะคะทริคหลักๆเลยก็คือทำให้ทุกอย่างดูง่ายไปก่อนค่ะหลอกเขานะคะเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือgeneralization ในการเรียนหรือว่า environmental setup นะคะที่สำคัญก็คือเวลาเราคิดคอนเทนต์เนี่ยเราต้องคำนึงถึงด้วยว่าผู้เรียนเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรมากขนาดไหนในการที่จะมาเรียนคอร์สของเราอย่างเช่นความรู้เบื้องต้นหรือว่าสกิลหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการเรียนนะคะยิ่งเรา require อะไรที่มันมากๆเนี่ยค่ะผู้เรียนก็จะสามารถ follow เราได้น้อยลงหรือว่ามี condition ในการที่จะเรียนรู้คอร์สของเราได้น้อยลงพูดง่ายๆเลยก็คือเวลาเราดีไซน์คอร์สเนี่ยเราต้องสร้างคอนดิชันให้กับผู้เรียนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะส่วนเรื่องลำดับของเนื้อหานะคะก็มีความสำคัญไม่น้อยเลยค่ะแล้วสิ่งที่ชีสคิดว่ามันเวิร์กก็คือการเริ่มจากบิ๊กพิกเจอร์ก่อนวอร์มๆให้เขารู้ก่อนว่าเขาต้องเจอความโหดเบอร์ไหนในการเรียนคอร์สของเราต่อไปก็เริ่ม
ค่อยๆป้อนสิ่งที่มันซิมเปิลมากที่สุดใน EP แรกๆแล้วก็ค่อยๆเดเวลลอปความยากความคอมเพล็กซ์ขึ้นใน EP ต่อๆไปอย่าเพิ่งโยนเนื้อหาหนักๆเข้าไปให้เขานะคะถึงแม้ว่าเราจะอยากให้เยอะแค่ไหนก็ตามท่องในใจไว้ค่ะว่า take it easy step by step นะคะและสิ่งสำคัญก็คือต้องไม่ลืมการ wrap up ในแต่ละ EP เพื่อส่งต่อลิงก์ไปยัง EP ต่อๆไปให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะส่วนเรื่อง timing เนี่ยมันคือ magic ของการสอนเลยค่ะเราสามารถสร้างภาพลวงตาให้ผู้เรียนคิดว่าการเรียนของเราเนี่ยมันง่ายแล้วก็ผ่อนคลายในการเรียนได้โดยการแบ่งไทมิ่งการสอนเนื้อหาให้ดีๆค่ะยิ่งเนื้อหายากเนี่ยก็ต้องยิ่งแบ่ง EP ให้เหมาะสมเลยค่ะอัดรวดเดียว3ชั่วโมงก็คงไม่มีใครเรียนไหวแล้วก็รู้สึกไม่ผ่อนคลายในการเรียนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะกดพอสเราได้ก็ตามแต่เราต้องช่วยหาจุดแบ่งของเนื้อหาของเราให้เจอค่ะอย่างเช่นเวลาเราเหมือนเราทำขนมให้ใครทานสักคนอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันต้องใส่เนยก้อนใหญ่มากๆถ้าเราใส่เข้าไปทีเดียวเนี่ยผู้เรียนก็จะแบบว่าโอ้โหมันอ้วนเราไม่กล้ากินมันดูไม่เฮลตี้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราค่อยๆใส่ทีละนิดจริงๆเราก็ใส่ทั้งก้อนอยู่ดีอะค่ะมันเป็นการสร้างภาพลวงตาทำให้มันดูเหมือนกินได้ไม่อ้วนทั้งที่เราก็ใส่หมดก้อนอยู่ดีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก็เช่นกันค่ะผลลัพธ์มันก็คืออร่อยเหมือนกันแถมยังเรียนรู้เรื่องแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายในการเรียนด้วยเรื่องคอนเซปต์ได้แล้วต่อมาเรามาโฟกัสกันเรื่องที่ดีไซน์พรีเซนเทชันหรือว่าสไลด์ยังไงในภาพรวมกันนะคะสำหรับภาพรวมของพรีเซนเทชันหรือสไลด์ดีไซน์ข้อแรกเลยก็คือคิดธีมไว้ก่อนเลยค่ะว่าคุณจะไปในธีมไหนอย่างเช่นในวันนี้ชีสมาในธีมของการที่เปิดสมุดโน้ตที่ชีเคยจดบันทึกทริคกับทิปต่างๆในการที่จะสอนออนไลน์ยังไงนะคะซึ่งมันจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถ follow เรื่องราวได้ง่ายขึ้นแล้วก็ผู้สอนเองเนี่ยก็สามารถจะ design element ต่างๆของ presentation เนี่ยได้ง่ายขึ้นด้วยอย่างเช่นทีมเป็นหุ่นยนต์อย่างนี้ในพาร์ทหัวเราอาจจะพูดถึงเรื่อง AI concept ส่วนแขนเราอาจจะพูดเรื่อง mechanics ส่วนขาเราอาจจะพูดเรื่อง locomotion อะไรประมาณนี้นะคะข้อต่อไปเลยก็คือหลีกเลี่ยงการทำสไลด์แบบสแตติกก็คือทำสไลด์แบบนิ่งๆแบบไม่มีแต่ตัวหนังสืออย่างเงี้ยนะคะเพราะมันจะน่าเบื่อมากค่ะสำหรับผู้เรียนควรจะแอดความเป็นอินเทอร์แอคทีฟเข้าไปหน่อยอย่างเช่นมีแอนิเมชันให้มันแอปเพียร์ดิสแอปเพียร์ข้อมูลที่มันใช้ไม่ใช้ในการสอนในเวลานั้นนะคะหรือว่ากดลิงก์ไปยังเชื่อมไปยังสไลด์ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มันมีการ draw attention สำหรับผู้เรียนหน่อยค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นอันนี้No นะคะอย่าหาทำค่ะแบบนี้คือ slide about boring slide ก็คือถ้าทำสไลด์แบบนี้คนเรียนเห็นก็คือหลับแล้วค่ะหลับรอเลยอันนี้ค่อยดีขึ้นมาหน่อยเห็นไหมคะมันมีจุดโฟกัสมีรูปภาพให้เราดูมีไอคอนให้เราดูหรืออาจจะมีanimation appears กับ disappear ของแต่ละหัวข้อไปทีละสเต็ปอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการทำ presentation แบบที่มีความ interactive มากขึ้นนะคะแต่สำหรับใครค่ะที่ไม่มีเวลามานั่งตกแต่งธีมหรือว่า presentation ของตัวเองให้สวยงามได้ขนาดนั้นเรามีตัวช่วยค่ะซึ่งสมัยนี้นะคะเรามี free template มากมายเลยค่ะที่ให้เลือกสรรของชีสเองวันนี้ชีก็ใช้ free template มานะคะซึ่งตัวอย่างนี้ก็จะมี resource ต่างๆที่จะช่วยย่นระยะเวลาในการทำ presentation ของท่านได้เร็วขึ้นแล้วก็ยังสวยงามด้วยค่ะอย่างเช่น canvas free powerpoint template หรือว่าPowerpoint tab นะคะนี่อันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็เอาใช้ธีมพวกนี้มาช่วยให้ท่านทำ presentation ได้สวยงามแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นแต่ว่าอย่าลืมเครดิตให้เขาด้วยนะคะคนพวกนี้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นชีวิตเราง่ายขึ้นในการทำ presentation ค่ะสำหรับทริคต่อไปอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ได้ในทุกๆคอนเทนต์ที่สอนนะคะแต่ว่าอาจจะเสนอเป็นไกด์ไลน์ให้หยิบเอาไปใช้ค่ะกฎนี้ก็คือกฎ248ค่ะมันเป็น rule of thumb ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถโฟกัสเกี่ยวกับ material ของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นสามารถจดจำข้อมูลตามที่ผู้สอนเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเริ่มจาก2ค่ะ2ก็คือในทุกๆ2นาทีเราไม่ควรใช้สไลด์เกิน1สไลด์ข้อนี้เหมาะสำหรับคอร์สที่มีความซับซ้อนหน่อยแล้วก็เพราะว่าการเปลี่ยนสไลด์ที่เร็วเกินไปเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนไม่สามารถจะ follow เราได้ทันแล้วก็เกิดการสับสนได้ง่ายแต่สำหรับคอร์สที่ค่อนข้างง่ายไม่ซับซ้อนเนี่ยมันก็จะเป็นใน1นาทีเราไม่ควรพูดเกิน2สไลด์ค่ะ
ส่วน4ก็คือเราไม่ควรมี bullet point เกิน4 bullet point ใน1สไลด์และ8ก็คือเราไม่ควรมีไม่ควรมีเกิน8คำต่อ1 bullet point ค่ะโดยกฎนี้นะคะจะทำให้สไลด์ของเราเนี่ยดูกระชับแล้วก็มีแต่ใจความสำคัญโดยผู้เรียนเนี่ยไม่ต้องมัวแต่นั่งอ่านสไลด์ของเราโดยที่ไม่ได้ตั้งใจฟังเราพูดซึ่งมันจะทำให้การส่งสารของเราเนี่ยไปสู่ผู้เรียนผ่านการพูดเนี่ยง่ายขึ้นโดยการใช้สไลด์เนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตการสอนของเราแทนค่ะทริคต่อไปก็คืออย่าลืมใส่อารมณ์ขันลงไปในคอร์สของเราด้วยนะคะเพราะว่าจะให้เคร่งเครียดตลอดคอร์สเลยเนี่ยเราเองเราก็ไม่อยากเรียนเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปล่อยให้มีช่วงที่มีการรีแลกซ์บ้างอาจจะใส่มุกบ้างหรือว่าใช้มีมขำๆแบบอันนี้เป็นต้นหรือว่าอันนี้ให้มีการหัวเราะในลำคอสักนิดหน่อยก็ยังดีนะคะอีกข้อหนึ่งเวลาที่เราทำ presentation โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรามีตัวอย่างให้ผู้เรียนทำตามหรือว่าให้ผู้เรียนจดจำเนี่ยเราต้องเทสแล้วก็เช็คให้ดีนะคะเพราะบางสิ่งที่เราสอนเขาผิดไปเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เขาจำไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรับผิดชอบในการสิ่งที่เราสอนกับผู้เรียนไปด้วยนะคะต่อไปเรามาดูกันที่เรื่อง design element ต่างๆใน presentation กันค่ะ element แรกที่อยากให้ความสำคัญก็คือรูปภาพหรือ graphic ที่ใช้นะคะเราควรใช้ภาพที่มี quality ที่ดีแบบ clip art อย่างนี้ไม่เอาแล้วนะคะไม่ใช้แล้วนะคะปี2020แล้วเราเลิกใช้ clip art แบบนี้กันแล้วนะคะมันเอาสุดๆเลยค่ะภาพประกอบเราควรจะมีคุณภาพแบบนี้หรือว่าใช้อินโฟกราฟิกเลยอันนี้คือจะดีกว่าเพราะมันจะช่วยให้สื่อความหมายได้ดีขึ้นส่วน element ต่อมาก็คือหน้าแรกแล้วก็หน้าสุดท้ายของ presentation ของเราค่ะเราควรมีการเริ่มต้นที่น่าสนใจแล้วก็การตอนจบที่น่าจดจำค่ะอย่างตัวอย่างนี้นะคะเป็น presentation cover ที่เอาธีม Star Wars มาใช้ก็อาจจะสามารถ draw attention สำหรับผู้เรียนได้ในระดับหนึ่งส่วนตอนจบนี้ ending เราอาจจะใช้โค้ดหรือว่าคำคมหรือว่าอะไรต่างๆข้อคิดหรือมุกดีๆมาทำให้ผู้เรียนเนี่ยสนใจจดจำคอร์สเราได้ค่ะอีกข้อนึงก็คือ presentation เนี่ยควรจะมียิ่งมีตัวอย่างเยอะเท่าไหร่หรือว่ามีภาพประกอบให้ผู้เรียนดูเนี่ยมากเท่าไหร่มันจะยิ่งส่งเสริมการเข้าใจในคอนเทนต์ของเราได้มากขึ้นค่ะเพราะว่าภาพประกอบเนี่ยจะช่วยส่งเสริมสร้างเรื่องความสนใจและความเข้าใจการจดจำความชัดเจนแล้วก็มีส่วนร่วมในคอนเทนต์ของเรามากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้วยนะคะยิ่งถ้าใส่บางทีใส่รูปภาพหรือว่าvisual aids อะไรพวกนี้มากเกินไปมันจะทำให้ distract เกินแต่อย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่การใช้ visual aids หรือว่ารูปภาพหรือตัวอย่างเนี่ยอย่างเหมาะสมนะคะเห็นไหมคะเราสามารถแยกได้เลยค่ะหัวข้อไหนตรงไหนอันไหนเป็นเรื่องราวอะไรอันนี้คือการใช้รูปภาพมาช่วยในการที่เราพรีเซนต์ข้อมูลคอนเทนต์ของเราได้ดีขึ้นค่ะ element ต่อมาก็คือฟอนต์ที่ใช้ค่ะบางคนอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยก็ได้นะคะว่าฟอนต์เนี่ยมีความสำคัญด้วยอย่างเราควรจะพอกันทีนะคะกับการที่ใช้ฟอนต์ Times New Roman ในการทำ presentation นะคะสำหรับภาษาไทยก็เลิกนะคะอังสนานิ้วไม่เอาแล้วนะคะทุกคนทราบไหมคะว่าฟอนต์จริงๆเนี่ยมันมี personality หรือว่ามี character ของมันด้วยมีจุดอ่อนจุดแข็งของมันด้วยโดยการเลือกฟอนต์ที่เหมาะกับเนื้อหามีตรงตามวัตถุประสงค์หรือแม้กระทั่ง target group ของเราเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะชีมีฟอนต์บางส่วนหนึ่งมาแนะนำให้เป็นไอเดียในการเลือกใช้กับคอนเทนต์ของท่านค่ะฟอนต์แรกก็คือ Tahoma อันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ที่ใช้บ่อยมาก popular มากเพราะว่ามันมี personality ที่เป็นกลางไม่ฉูดฉาดมันอาจจะน่าเบื่อหน่อยแต่ว่ามันเป็นตัว support ของ element อื่นๆของเราให้มีความเด่นขึ้นมาซึ่งมันก็คือไม่แย่งซีนใครเลยตัวหนังสืออันนี้นะคะส่วนจะดูอย่างนะคะไปnext สักครู่นะคะ
สำหรับฟอนต์ต่อไปก็คือฟอนต์ Impact ค่ะอันนี้จะมี personality ที่ powerful มากเรียกร้องความสนใจเอาซีนสุดๆเลยแบบประมาณว่าอ่านชั้นสี่ซึ่งอันนี้จะเหมาะกับเนื้อหาที่มีความสำคัญแล้วก็ต้องการให้โฟกัสค่ะถ้าเป็นเนื้อหาที่เป็นทางการหน่อยเราก็จะแนะนำอันนี้เลยค่ะจอร์เจียนะคะซึ่งมันจะมี personality ที่สุภาพหัวโบราณหน่อยๆดูหรูดูแพงแต่ว่ามันยังดูคลาสซี่อยู่นะคะแต่ว่าถ้าอยากได้ presentation ที่ดูโปรโมเดิร์นแต่ยังคลาสซี่อยู่ก็แนะนำเป็น Palatino ค่ะ element ต่อไปนะคะก็คือ text นั่นเองหรือว่าข้อความต่างๆที่อยู่ใน presentation ของเราค่ะเราสามารถดึงดูดผู้เรียนได้โดยการใช้ highlight หรือว่า keyword นะคะในการแบ่งสัดส่วนให้อ่านง่ายดูอย่างตัวอย่างนี้จืดมากๆเลยใช่ไหมคะมันไม่มีอะไรเด่นเลยไม่ดึงดูดสายตาเลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้อันนี้เราสามารถเห็นคีย์เวิร์ดได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถแบ่งแยกได้เลยว่าอันไหนเป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าอันไหนเป็นเนื้อหาธรรมดานะคะขนาดตัวอักษรก็มีความสำคัญค่ะเพราะว่าขนาดเนี่ยเล็กเกินไปก็ไม่ดีใหญ่เกินไปก็ไม่ดีอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้เห็นไหมคะใหญ่เกินเล็กเกินมองไม่เห็นนะคะการที่เราจะต้องดีไซน์ presentation ออกมาเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงว่าขนาดของตัวอักษรสำหรับคนที่ระยะสายตาปกติเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ซึ่งมันแต่ละฟอนต์มันก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมคะแต่โดยส่วนมากอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ใน presentation slide อันนี้นะคะตัวอย่างหัวข้อเนี่ยจะอยู่ในขนาดประมาณ 36-44 point แล้วก็เนื้อความจะอยู่ประมาณ 24-32 point ค่ะซึ่งจะสังเกตได้ว่าขนาดตัวอักษรเนี่ยสามารถ direct ลำดับการอ่านของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะอันนี้มันสามารถจะเหมือนไดเรกต์กันเลยว่าอ่านอันนี้ก่อนอันดับที่1 2 3 4เพราะฉะนั้นเรื่องขนาดของตัวอักษรก็สำคัญค่ะสีของตัวอักษรก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยจับใจความของเราได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นตัวอย่างนี้โอ้โหเรนโบว์มาเลยค่ะเหมือนอยากจะเน้นหลายๆคำนะคะแต่เราไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนเลยถูกไหมคะอันนี้ก็อย่าหาทำนะคะถ้าเป็นตัวอย่างนี้มันจะทำให้ผู้เรียนดูรู้เลยค่ะว่าส่วนบนคือท็อปปิกส่วนล่างคือเนื้อความเนี่ยสามารถจะแยกได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าใครกลัวว่าเราสีที่เราเลือกใช้เนี่ยมันอาจจะตีกันหรืออาจจะไม่เข้ากันเราอยากให้มันมีธีมที่เข้าไปในทิศทางเดียวกันได้ด้วยเนี่ยแล้วก็มีรสนิยมขึ้นด้วยเนี่ยนะคะซีมีตัวช่วยมาแนะนำค่ะซึ่งเราสามารถหาคู่สีให้สวยงามเหมาะกับ presentation ของเราได้โดยการเข้าไปที่ Adobe Color ค่ะซึ่งมันจะเป็น resource ที่สามารถจะหาคู่สีเนี่ยให้ได้ เหมาะสมแล้วก็ดูมีระดับขึ้นมาทันทีโดยที่เราสามารถจะเอาเครื่องมือ dropper tools ที่เราสามารถกำหนดสีตัวอักษรเนี่ยไปจุ๊บจากใน swatch อย่างนี้ได้นะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนอกจากนี้เราอาจจะเพิ่มลูกเล่นในการหาเนื้อหาโดยการใส่ไอคอนเข้าไปอย่างวันนี้ชีก็ใช้ไอคอนใช่ไหมคะเหมาะกับสำหรับหัวข้อต่างๆเพราะว่าไอคอนเนี่ยมันสามารถทำให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นภาพหรือเนื้อหาสาระโดยการที่มองแวบแรกก็คือรู้เลยว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างเช่นตัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีไอคอนให้ follow ตามในแต่ละสเต็ปไปนะคะสำหรับ presentation style เวลาทำคอร์สเนี่ยจะมีประมาณ3แบบนะคะแบบแรกก็คือเห็นแต่ภาพพูดสอนไปเลยอันนี้ก็จะเหมาะกับการที่สอนที่เป็นเรื่องราวหรือว่า storytelling ต่างๆนะคะแบบที่สองก็จะคือเห็นแบบสไลด์อย่างเดียวหรือ screen sharing อย่างเดียวเลยก็จะเหมาะกับคอนเทนต์ที่เป็น technical จ๋าๆแบบยากหน่อยแต่สำหรับแบบที่สามก็คือเป็นการตัดต่อเหมือนของวันนี้นะคะที่จะมีทั้งสไลด์แล้วก็มีภาพของผู้สอนไปด้วยอันนี้ก็จะ gain engagement ได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเป็นคอร์สที่มีการ record อยู่แล้วเนี่ยชีแนะนำว่าให้เป็นแบบ adaptive นะคะก็คือในคอร์สหนึ่งเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นแบบใดแบบหนึ่งไปตลอดจนจบคอร์สก็คือทำให้เหมาะสมกับคอนเทนต์ที่เราสอนอยู่ในณเวลานั้นค่ะเตรียมคอนเทนต์ดีแล้ว presentation ดีแล้วผู้สอนก็มีความสำคัญให้มันควรจะไปในทิศทางเดียวกันด้วยมีทิปเล็กๆน้อยๆมาแนะนำนะคะขั้นแรกเลยก็คือทุกอย่างอยู่ที่ mindset ของผู้สอนค่ะ
การที่เรามีความตั้งใจในการสอนหรือว่าเรามีแพชชั่นในการสอนเนี่ยเรามักจะทำได้ดีเสมอค่ะพอเราลงมือทำจริงๆแล้วเราก็ต้องโอนิตให้ได้ค่ะถึงแล้วเพราะว่าการสอนแบบออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ represent เราไปอีกนานเลยค่ะเพราะมันอยู่ในออนไลน์นะคะและในระหว่างการสอนเนี่ยผู้สอนก็ควรจะมีความกระตือรือร้นในการสอนด้วยค่ะถ้าให้สอนแบบง่วงๆก็คงไม่มีผู้เรียนคนไหนอยากเรียนด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสอนก็ต้องมีความกระตือรือร้นซึ่งเราจะได้การกระตือรือร้นนั้นกลับมาจากผู้เรียนด้วยเช่นกันค่ะข้อต่อมาก็คือการเข้าถึงง่ายนะคะผู้สอนก็ควรจะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะยิ้มแย้มแจ่มใสหน่อยค่ะสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนให้ผู้เรียนมี engagement กับเราได้เยอะขึ้นเพราะว่าทุกท่านมีเวลาแค่ 1.7 วินาทีเท่านั้นค่ะที่จะสร้าง first impression ให้กับผู้เรียนว่าผู้เรียนอยากจะเรียนกับเราหรือเปล่าและข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือให้เราคิดว่าเราเป็น newbies เราไม่เป็นคนที่ไม่รู้อะไรมาก่อนเลยเราอยากเรียนรู้อะไรบ้างเราอยากเข้าใจตรงไหนบ้างแล้วก็พยายามอธิบายจุดๆนั้นนะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับท่านที่อยากได้ handout ของpresentation ในวันนี้ก็สามารถสแกน QR code อันนี้ได้หรือว่าเข้าไปดาวน์โหลดได้จาก URL ในตามภาพนี้นะคะแล้วสุดท้ายนี้ชีสขอฝากไว้นิดนึงนะคะว่าทุกท่านสามารถทำออนไลน์คอร์สของตนเองให้ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายเลยค่ะเพียงแค่ทดความคิดที่ว่าถ้าเราเป็นผู้เรียนเราอยากได้อะไรไว้ในใจเสมอเท่านี้เราก็สามารถสร้างออนไลน์คอร์สที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแล้วค่ะสำหรับวันนี้ชีสก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ตั้งใจที่จะฟังในสิ่งที่ชีสจะแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะถ้าท่านมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยใดๆชีสก็ยินดีตอบสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางในอีเมลที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ